ีค่ะตอนนี้เรากับพี่เป้ยังคงอยู่ที่เมืองบูรุโกสนะคะเพราะว่าเมืองนี้มันมีอะไรที่เที่ยวแบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ที่เที่ยวแต่ละอย่างนะคะก็ใกล้ๆกันหมดเลยนะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่เป้ Sí, estamos en la Plaza de Santa Maria ใช่แล้วค่ะนี่คือ Plaza Santa Maria นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะข้างบนนี่ตรงน้ำพุตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นรูปพระแม่มารีนะคะแล้วก็ตรงน้ำพุตรงลานตรงนี้นะคะอยู่ข้างๆกับแคทเธอรีนก็คืออัสนวิหารนั่นเองนะคะแล้วก็แต่วันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยว2โบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่เต้ Sí, vamos a ir a ver la iglesia de San Nicolás y la iglesia de San Esteban ใช่แล้วค่ะก็คือ2โบสถ์อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะซึ่งทั้ง2โบสถ์จะเป็นยังไงนะคะจะสวยงามขนาดไหนคะตามเรากับพี่เต้ไปชมกันเลยค่ะซานนิโคลัสนะคะข้างในจะเป็นยังไงไปเลยค่ะดูประตูประตูเล็กมากเลยทุกคนดูดิเขากำลังทำพิธีมิซากันอยู่นะคะออกมาพอดีเลยสำหรับโบสถ์ซานนิโคลัสเดบารีเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองบูรุโกสสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1408และได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติของสเปนเมื่อปี1917โบสถ์แห่งนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของแท่นบูชาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่นะคะเพราะเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสเปนและเป็นแท่นบูชาเพียงชิ้นเดียวที่แกะสลักด้วยหินปูนในขณะที่ส่วนใหญ่จะทำจากไม้ส่วนสไตล์จะเป็นศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของสเปนซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นในศตวรรษที่15และประติมากรรมภาพนูนต่ำนูนสูงในแท่นบูชานี้จะเป็นฉากในพระคัมภีร์เก่าและใหม่แต่จะเน้นเรื่องราวชีวิตของนักบุญนิโคลัสและปฏิหาริย์ที่เขาแสดงเป็นพิเศษค่ะฉากกำเนิดพระเยซูนะคะยิ่งใหญ่มากโชคดีมากนะคะที่มาเจอเบเลนนะคะก็คือฉากกำเนิดพระเยซูก็เลยได้ดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวตรงนั้นเขาก็จะมีเบเลนอีกนะคะแต่เป็นเบเลนแบบจากทั่วโลกเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะใช่เป็นนิทรรศการนะคะเราไปดูกันปะก็จะเป็นเบเลนของประเทศต่างๆนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมอิตาลีนะคะอันนี้โคลัมเบียเม็กซิโกนะคะอันนี้เอกวาดอร์และอันนี้มาดริดนะคะฟิลิปปินส์
เปรูนะคะอันนี้เก๋ดูนั่งเวสป้าด้วยเก๋มากมากในนี้เป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะที่นี่เขาก็มีพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมด้วยนะคะดูเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะในโบสถ์เนาะใช่ Champions League Europa League and no ไม่ใช่ wrong Ipe Barbonเป็นสมุดที่เวลาทำพิธีมิสซาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะดูเนาะแล้วก็อ่านเหมือนให้พรสวดมนต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนะคะชมในส่วนของโบสถ์ซานนิโคลัสเรียบร้อยแล้วนะคะครบทุกส่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโบสถ์ในส่วนของเบเลนนะคะจากทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็นี่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่โบสถ์ซานเอสเตบันนะคะไปกันเลยค่ะเสร็จจากโบสถ์ซานนิโคลัสนะคะตอนนี้เราก็จะไปโบสถ์ซานเอสเตบันเอสเตบันนะคะดูทางขึ้นเลยขึ้นเขาหน่อยนึงเหนื่อยมากเหนื่อยมากป่ะมีเวลาอีกแค่1ชั่วโมงเขาจะปิดแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะคะไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยลูลูนี่แมวอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เป็นทางขึ้นเดินนะคะทุกคนเหนื่อย19,000ต้องเข้าแล้วล่ะพอเดินเยอะเหลือเกินลูกซูเวเนียร์นะลูกซูเวเนียร์ไม่ใช่เขาตากผ้าที่เป้ก็บอกว่าเป็นของที่ระลึกนี่นะคะก็คือทางเข้าโบสถ์ซานเอสเตบันนะคะก็เห็นเขาเขียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะพิพิธภัณฑ์มูเซโอเดลเรปาโบก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเหมือนแท่นตั้งติดตั้งข้างหลังเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในถึงจะรู้ว่าเรปาโบคืออะไรนะคะตามเรามาเลยนะคะไปเลยโบสถ์ซานเอสเตบันเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สำคัญที่สุดในสมัยยุคกลางสร้างขึ้นระหว่างปลายศตวรรษที่13ถึงต้นศตวรรษที่14และได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติในปี1931
และเนื่องจากอัครสังฆราชแห่งบูรโกสได้ย้ายการทำพิธีสักการะต่างๆของเมืองไปทำในโบสถ์ซานนิโคลัสเดบารีที่เราเพิ่งพาไปชมเมื่อสักครู่นะคะโบสถ์แห่งนี้จึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แท่นบูชาที่จะเก็บรวบรวมแท่นบูชายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและบาโรกจากสถานที่ต่างๆซึ่งคอลเลกชันของแท่นบูชาเหล่านี้จะมาจากศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่18ค่ะสรุปก็คือที่โบสถ์ซานเอสเตบันนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นโบสถ์แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยจะเห็นเป็นในส่วนต่างๆที่เขายังคงเก็บรักษาไว้นะคะในส่วนต่างๆนี่นะคะอันนี้ถ้าเกิดสังเกตก็จะเป็นแท่นที่เขาติดอยู่ด้านหลังเวลาเขามิสซาเนาะ Sí, ya no se celebra misa ก็คือไม่มีพิธีมิสซาอะไรใดๆสินะคะคือเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบดูของแบบนี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโบสถ์นะก็สามารถมาดูที่นี่ได้นะคะนี่นะคะก็คือเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคะเรตาโบรนะคะถ้าทุกคนจะเห็นนี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือที่เราเวลาเข้าไปในโบสถ์นะคะเราจะเห็นเป็นแท่นบูชาเนาะแล้วก็ข้างหลังนี่อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเรตาโบรนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบที่ติดอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็สำหรับแบบซึ่งเขาก็จะมีเป็นเรื่องเป็นราวแบบสอนไบเบิลสอนอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ได้เรียนรู้จากแท่นข้างหลังตรงนี้นะคะเราไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ภาษาไทยมันว่าอะไรเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรตาโบรเป็นแท่นข้างหลังหมดเลยนะคะที่เขามาแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเนี่ยคือใช่หมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยค่ะอุ้ยตรงนั้นสวยมากเลยเกี่ยวกับสามกษัตริย์นะคะตอนนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องราวของสามกษัตริย์นะคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะฉากกำเนิดพระเยซูนะคะที่มีสามกษัตริย์เข้ามาร่วมด้วยนะคะตอนนี้เราสองคนก็ออกมาจากโบสถ์ซานเอสเตบันเรียบร้อยแล้วนะคะจะเรียกว่าโบสถ์ได้ไหมมันเป็นพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเห็นไหมคะตอนนี้ฟ้ามืดเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมก็เดี๋ยวต้องขอลาไปพักผ่อนที่โรงแรมนะคะส่วนคลิปหน้าเราสองคนจะมีอะไรให้ติดตามชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบายอาดิโอส